ในความล้มเหลวที่ผมทำไปปีที่แล้วนะครับก็คือทำช่อง YouTube แนวแบบว่าไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับก็คือใช้วิดีโอสต็อกนะครับเอามาเรียงต่อแล้วก็การพากย์เสียงนะครับทำไมมันถึงไม่เวิร์กเดี๋ยวไปดูนะครับก็เป็น YouTube ช่องนี้นะครับ Better Everyday นะครับก็คือผมทำเป็นคลิปนะครับซึ่งเป็นแนวแบบว่าเราอ่ะไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับเราจะทำเป็นวิดีโอสต็อกเอามาเรียงต่อแล้วก็ไปจ้างคนมาพากย์เสียงนั่นเองนะครับก็ทำมา1ปีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยมีคนติดตามอยู่800กว่าคนเองนะครับที่บอกว่ามันล้มเหลวเนี่ยก็เพราะว่าทำแล้วผู้ติดตามขึ้นช้านะครับทำแล้วรู้สึกว่าเสียดายตังค์นะครับทำแล้วเนี่ยรู้สึกว่านะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถามว่าถ้าทำต่อเนี่ยมันจะเวิร์กไหมมันเวิร์กครับทำต่อเนี่ยเวิร์กแน่นอนเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่คนจะค้นหาตลอดเวลาครับแต่ข้อเสียก็คือผมเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาในการที่จะไปจ้างคนนะครับมาพากย์เสียงตัดต่อนู่นนี่นั่นนะครับมันต้องใช้ต้นทุนครับและอย่างนึงก็คือผมไม่ได้ชื่นชอบในเรื่องเหล่านี้ในการที่จะทำ YouTube เรื่องที่ไม่ชอบนะครับพอเราทำอะไรที่ไม่ชอบแล้วเนี่ยครับสักพักมันก็เริ่มเบื่อมันจะเริ่มกลับมาคิดว่าเฮ้ยทำแล้วไม่คุ้มเลยไม่ทำดีกว่านะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆทำ YouTube ทำ TikTok ทำอะไรก็ตามนะครับเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบก่อนถ้าเราชอบเนี่ยเราจะทำมันได้นานเราจะมีไอเดียเราจะไม่หมดหวังไปก่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครจะทำโมเดลนี้นะครับบอกไว้เลยครับว่าทำสิ่งที่ชอบไม่พอนะครับเราต้องมีทุนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกว่าช่องมันจะโต